evening, ladies and gentlemen. We have our new champion, Aria Yudhanagarn, with us, who shot a 16-under par total to win her first ever major champion and become the first Thai to win a major. Aria, congratulations. How do you feel after that great victory? I feel great. I mean, after I win my first tournament on tour, my goal is I really want to win major, and I did, so I'm really proud of myself. โปรเมเอลียาจุธานุการกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกอล์ฟอีกครั้งหลังกลายเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้ในรายการลิโก้วีเมนบริติชโอเพ่น2016ที่ประเทศอังกฤษพร้อมรับเงินรางวัลกลับบ้านมากว่า14ล้านบาทท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองอย่างชื่นมื่นโดยมีทั้งคุณแม่ณฤมลและพี่สาวคือโปรโมโมริยาจุธานุการร่วมกันแสดงความยินดีอย่างสุดเหวี่ยงรายการนี้โปรเมทำสกอร์รวมได้16อันเดอร์พาร์ดีกว่ามิลิมลีและโมมาตินที่จบอันดับ2ร่วมกันห่างถึง3สโตรกนับเป็นความสำเร็จอีก9หลังเพิ่งคว้าแชมป์ LPGA แรกให้คนไทยได้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและต่อด้วยการเหมาแชมป์ต่อเนื่อง3รายการรวดภายในเดือนเดียวกันนั่นเท่ากับว่าปีนี้เธอกวาดแชมป์ไปแล้วรวม4รายการสะสมเงินรางวัลตลอดปีนี้ไปแล้วมากกว่า1,700,000ดอลลาร์หรือประมาณ60ล้านบาทและจะขยับอันดับโลกขึ้นไปเป็นมือ2ได้เป็นครั้งแรกโปรเมในวัย20ปีบอกว่าความทรงจำแรกของเธอกับกีฬากอล์ฟเกิดขึ้นตั้งแต่มีอายุเพียง5ขวบเพราะพ่อกับแม่ชอบเล่นกอล์ฟและมักทิ้งเธอไว้กับแคดดี้ที่สนามเธอเริ่มเล่น LPGA ทัวร์ครั้งแรกในปี2015ขนาดมีอายุ19ปีแม้ยังออกสตาร์ทได้ไม่ดีไม่ผ่านการตัดตัวถึง10รายการติดต่อกันแต่นั่นเป็นแค่ปีแรกเพราะปีต่อมาคือปีนี้ซึ่งเป็นปีที่2เธอเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างรวดเร็วโดยก่อนคว้าแชมป์เมเจอร์แรกที่อังกฤษเธอเกือบทำได้มาแล้วใน ANA Inspiration รายการระดับเมเจอร์ที่สหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ไปพลาด3หลุมสุดท้ายทำให้แชมป์หลุดมือไปอย่างน่าเสียดายนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอพบเคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จในวันนี้นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อแล้วเธอบอกว่าการคุมอารมณ์และสติให้ดีอย่ากดดันตัวเองแต่เปลี่ยนไปโฟกัสที่การตีให้สนุกและมีความสุขแทนนั่นคือปัจจัยสำคัญนอกจากนี้ปีเตอร์ก็อดฟรีย์แคดดี้คนใหม่ซึ่งเพิ่งร่วมงานกันเพียง2สัปดาห์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่คอยดึงสติเธอยามเล่นผิดพลาดด้วยการชวนคุยให้ผ่อนคลายจนคว้าแชมป์ได้ในที่สุดจริงๆไม่ว่าถึงแม้จะปีนี้อาจจะได้แชมป์4แมตช์แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองยังดีขึ้นได้อีกแล้วก็ยังพัฒนาได้อีกค่ะอย่างแบบช็อตเกมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นไปได้อีกค่ะก็ยังไม่รู้นะคะจริงๆก็แข่งเสร็จก็จะกลับเมืองไทยค่ะแล้วก็คงไม่ได้มีเวลาฉลองมากเพราะว่าก็ต้องเตรียมตัวไปโอลิมปิกค่ะแล้วก็มีเวลาซ้อมอีกแค่8วันเองหลังจากนี้โปรเมมีกำหนดกลับถึงไทยในเช้าวันพรุ่งนี้โดยเป้าหมายต่อไปคือการเตรียมตัวไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกริโอ2016ที่บราซิลและแน่นอนเธอเป็นหนึ่งในความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของไทยซึ่งโปรเมจะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งด้วยการเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกกลับบ้านได้หรือไม่แฟนกีฬาชาวไทยคงต้องติดตามและเป็นกำลังใจให้เธอกันต่อไป